ตัดแต่งเสร็จแล้วก็ลอกเปลือกออกออกให้หมดเลยนะคะสังเกตได้ว่าถ้าเกิดว่าเป็นสีน้ำตาลอ่อนอย่างเงี้ยข้างๆเนี่ยจะมีตามีสองข้างนะถ้าเกิดว่ามันสมบูรณ์เนี่ยจะมีสองข้างอย่างเงี้ยวิธีสังเกตว่ากิ่งแขนงสมบูรณ์นะคะก็สังเกตจากตาไผ่ตรงนี้ใช่ไหมสีน้ำตาลตรงนี้จะเป็นสีน้ำตาลอ่อนไม่แก่จนเกินไปแล้วเหมาะแต่การขยายพันธุ์จะมีทั้งสองฝั่งเลยนะเดี๋ยวตาไผ่สีน้ำตาลนะคะฝั่งนี้แล้วก็มีฝั่งนี้ด้วยนะคะตาไผ่กิ่งที่สมบูรณ์นะคะในสีน้ำตาลอ่อนๆ นะก็คือมีทั้งซ้ายทั้งขวานะคะอันนี้สมบูรณ์ละการที่ตาไผ่ทั้งสองข้างสมบูรณ์จะช่วยให้การแตกรากดีลักษณะของตาไผ่นะคะก็จะมีลักษณะเหมือนเล็บเราเนี่ยค่ะจะแหลมๆออกมานะคะถ้ามันสมบูรณ์ทั้งสองข้างนะคะก็เหมือนในรูปนะคะถ้ามันไม่สมบูรณ์ก็คือมันอาจจะมีสีน้ำตาลเข้มหรือดูแห้งๆเนาะหรือรูปทรงตาไผ่บิดเบี้ยวเวลาเรานำเล็บนะคะหยิกลงไปที่ตาไผ่ทั้งสองข้างมันจะยุ่ยหรือว่าบุบลงไปแสดงว่าตาไผ่ไม่สมบูรณ์ส่งผลต่อการแตกรากที่ไม่ดี